มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วละคะสำหรับ SC Asset Mart ที่ทาง SC Asset แบรนด์บ้านเดียวอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคครอบคลุมทุกทำเลในกรุงเทพคอนทัพ70โครงการบ้านสุดหรูยอดนิยมและคอนโดมิเนียมทำเลศักยภาพในราคาเริ่มต้นเพียง 2.59 ล้านถึง100ล้านบาทจัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่เอาใจคนซื้อค่ะโดยงานนี้ยังได้ชวนนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างเจมินายนรวิทย์ร่วมการันตีราคาที่ดีที่สุดแห่งปีลดสุดๆแล้วจริงๆในวันที่19ถึง24กรกฎาคม2567นี้ณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนค่ะโอ้วันนี้ร่วมงานของ SC Asset ผมว่าพี่เขาจ้างผมเพราะผมเป็นลูกบ้านเขาแล้วนี่แหละ ใช่เพิ่งวางเงินไปเองครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ดีใจครับดีใจที่เขาเลือกมาเอ้ยเขาเลือกผมมาร่วมงานครับเพราะว่าก็ด้วยความที่เป็นลูกค้าจริงๆด้วยแหละแล้วก็ด้วยความที่ผมไว้ใจกับทางSC มากมากโหดูหลายที่เลยครับดูหลายสิบที่เลยครับใช่แล้วก็ผมไม่จริงๆอ่ะจองไว้อีกที่หนึ่งแล้วด้วยแล้วก็ไม่รู้อะไรถอนเงินจองมาแต่เป็นของ SC เหมือนกันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้วยเรื่องทำเลด้วยถ้ามันอยู่ใกล้เมืองมากๆมันก็จะที่เล็กใช่ก็ดูหลายที่เลยครับดูหลายที่เพราะว่ารู้สึกว่าบ้านมันสำคัญมากๆอยู่กับเรานานมากๆแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเยอะเป็นพิเศษเยอะมากๆครับโครงการนี้มีดียังไงเหรอโอ้เรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นบุคคลสาธารณะเนาะก็เรื่องความปลอดภัยของทางบ้านด้วยทั้งของผมเองด้วยทั้งของแม่เองด้วยก็สำคัญมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากดูโครงการที่รักษาความปลอดภัยได้ดีครับแล้วก็ด้วยความที่ SC Asset น่าเชื่อถืออยู่แล้วด้วยเป็นบริษัทที่อยู่มานานมากๆแล้วก็ต้นของไทยอ่ะครับก็รู้สึกว่าอันนี้แหละเชื่อใจได้แล้วก็ด้วยทำเลด้วยด้วยบ้านที่ดีไซน์ดีด้วยถูกใจตรงไหนล่ะครับถูกใจตรงผมว่าทำเลใช่รู้จักทำเลนั้นดีอยู่แล้วครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศรอบโครงการผมรู้สึกว่าพื้นที่สีเขียวเยอะดีแล้วก็ดีไซน์ของเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีหลายอย่างของเอเชียมีเรเนซองส์มีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยรู้สึกสวยมากแล้วก็ด้วยตัวบ้านก็ใหญ่พอสมควรแบบใหญ่พอใช่พื้นที่เยอะใช่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลจากที่ทำงานผมมากแล้วก็เยอะที่เยอะกว่าที่อื่นๆนะครับมีส่วนกลางก็ดีครับแล้วก็ด้วยความที่ยูนิตน้อยด้วยความเป็นส่วนตัวก็เยอะอยู่ครับโอ้ผมจริงๆผมแพลนมาตั้งนานแล้วครับว่าอยากซื้อบ้านหลังใหม่ใช่แล้วก็พอถึงอายุ20พอที่จะเป็นชื่อของเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบรรลุนิติภาวะ20แล้วก็ซื้อเลย เพราะว่าเก็บตังค์ไว้นานแล้วด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากย้ายไปที่ใหม่ละเพราะว่าที่เก่าเบื่อละ อยู่มา20ปีแล้วเบื่อนะอยู่มา20ปีแล้วเบื่อละแล้วก็รู้สึกว่าที่เก็บของแล้วก็ค่อนข้างไม่ค่อยเหลือละ เพราะว่าของจะแฟนคลับด้วยอะไรนู่นนี่ด้วยก็เลยซื้อหลังใหม่เลยแล้วกันเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ไหมหรอไม่นะผมว่ามันเป็นช่วงอายุที่ทุกคนอาจจะดูเด็กนะว่าเอ้ยซื้อบ้านหลังแรกตอน20อะไรอย่างเงี้ยแบบพอดีเลยแบบก็แต่ผมรู้สึกว่ามีตอนนี้แหละแล้วอยู่ไปยาวๆใช่ผมว่าเนี่ยก็อยู่กับแม่ด้วยแล้วแบบผมมีครอบครัวอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้เลยอะไรใช่ผมดูเรียกว่าอะไรดูโรงเรียนแบบอนุบาลแถวนั้นแล้วด้วยนะดูให้เป็นไงเป็นอายุเท่าไหร่ลูก20ด้วยไม่เป็นเดือนเฮ้ยมันดูในอนาคตไงถึงเวลารอบข้างว่ะอ่ะข้างหน้าผมอ่ะมีห้างมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยอำนวยความสะดวกได้ยังไงบ้างโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ผมรู้สึกว่าการเลือกบ้านมันอยู่ที่สังคมด้วยรอบข้างแบบถ้าสังคมดีถ้ารอบข้างมันดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็จะพาไปเราที่ดี